ธิดาชื่ออารมณ์แล้วซึ่งได้บนบานศาลเก่ากับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่วัดน้องแก่แห่งนี้นะครับก็ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานต่างๆนะครับตอนนี้พวกเราที่มาสหัสสวรรค์พร้อมกับแจ็คแก้วเมืองเพชรและพร้อมกับเมืองเพชรทำงานแก้บทกระถางเจ้าภาพไปที่เรียบร้อยไว้เจ้าภาพนั่งหมดสิ้นบาทกาสิ้นบนทำกิจการต่างๆการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองครับราชการเจ้าได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเรื่องตำแหน่งไวๆเลยนะครับในช่วงนี้ก็ครอบครัวมีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนนะครับครับก็พากันไปนะครับแก้บนในกระถางเจ้าภาพไปที่เรียบร้อยหารอบไปนะครับก็วันนี้รู้สึกว่านานมากเลยที่พวกเราที่มาสหัสสวรรค์เข้ามาในที่วัดน้องแก่แห่งนี้เนี่ยนานมากเลยส่วนมากก็ไปที่ไหนที่ไหนไม่รู้มาอยู่แถวนี้กันเลยนะครับไปไกลๆทั้งนั้นเลยเพราะวันนี้ถือว่าได้มีโอกาสต้องขอบคุณวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ภาคด้วยนะครับที่ได้ติดต่อพวกเราพร้อมกับน้องทอนเพิ่มเพชรแล้วก็จันแก้วเพชรสังเทียมด้วยกัน
มางานในวันนี้กันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไฟแสงสีประดับงานบุญรากับไฟฟ้านะครับก็ประดับไฟนะครับแสงสีขอบคุณวิธีหุ่นตีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งลืมไม่ได้เลยก็ปานพิพังนะครับได้ปาปั่นไฟว่าเราจะใช้กันในคืนนี้กันนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วแกบวชเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นการที่พวกเราสุขสันต์กันนะครับในตั้งแต่รอบที่หนึ่งถึงรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับรอบที่หนึ่งมาจังหวะรำวงเพชรบุรีเชิญครับขึ้นมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมหลากหลายการเพลงเลยวันนี้พวกเราเตรียมให้พี่ๆได้ร่วมสนุกกันเนาะครับผมเดี๋ยวสนุกในจังหวะรำวงกันเรื่อยๆเลยกันครับผมกับรำวงเพชรบุรีเชิญจ้า